มาต่อกันเลยนะครับสำหรับข้อที่68ครับยังอยู่ในพาร์ทของเหมือนเดิมฟิสิกส์แพดสนะครับปีที่แล้วปีล่าสุดเลยคุมภาหกหนึ่งน้องมาดูข้อนี้ครับข้อนี้จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายมาดูโจทย์บอกว่านะครับประจุฟไฟฟ้าบวก Q และลบ Q เนี่ยอยู่ที่จุด A และจุด C ตามลำดับนะครับโดยมีระยะ AB BC, CD BE DF เท่ากัน,นครับเท่ากันหมดเลยนะเท่ากับ L ด้วยน้องดูครับที่จุด A มีประจุบวก Q และที่จุด c มีประจุลบ q โอเคนะถ้า w1 เท่ากับงานที่เลื่อนประจุบวก q นะครับ q เล็กนะจากจุด b ไป d ครับตามเส้นทางครึ่งวงกลม w2 คืองานในการเลื่อนประจุจากบวก q จากจุด b ไป d ครับตามเส้นประ B e f d นะครับจงหาตราส่วนของ w1 ต่อ w2 อ่ะสิ่งที่น้องจะต้องทราบในหัวขอ้อนี้คือน้องต้องทราบว่าง,งานในการเลื่อนประจุเนี่ยมันคือยังไง W เท่ากับ Q คูณกับ V2 ลบ V1 นะครับอ่าตัวนี้คืองานในการเลื่อนประจุ Q ก็คือประจุที่เราเลื่อนนะครับ V2 V1 ก็คือเป็น V หลังก็คือความต่างศักย์ตอนท้ายกับความต่างศักย์ตอนแรกนะครับมาลบกันโอเคเนะะาะดังนั้นพี่แทนค่าอันนี้นะครับน้องสังเกต W1 ประจุที่มันเลื่อนคือบวก Q ถูกไหมอ่ะใส่ไปคูณกับ V V2 มันเลื่อนจาก B ไป ดีครับแสดงว่าดีคือหลังดังนั้นตัวนี้คือ V ีที่จุด d ลบกับ V ีที่จุด b ครับโอเคนะได้ W 1หนึ่งมาแล้วน้องไปดู W 2สองเท่ากับประจุที่มันเลื่อนก็คือบวก Q เหมือนเดิมความต่างศักก์ก็คือสุดท้ายจาก B ไปดีเหมือนกันนั้นน้องคือ v ีดีลบวีครับัตนถ้าน้องสังเกต2ออันนี้มันจะเป็นไงกันเนี่ยเท่ากันไหมเท่ากันครับเพราะประจุบวก Q น้องก็เท่ากันและความต่างศัก์ที่จุด d ีลบจุด b ก็ เท่ากันไม่ว่าน้องจะเลื่อนทางไหนก็ตามนะครับโอเคเนาะเพราะจุด B ีกับจุดดีมันมีประจุบวก Q ิใหญ่กับลบ Q ใหญ่เท่ากันนะครับด้น2ออันนี้เท่ากันตอบอัตราส่วนเป็น1ต่อ1ได้เลยโอเคไม่ยากเนาะแต่น้องต้องเข้าใจนิดนึงนะครับไปดูต่อข้อที่69ครับไม่ให้เสียเวลามาดูข้อนี้เป็นเรื่องไฟฟ้าบ้างวลต์มิเตอร์นะครับเครื่องหนึ่งมีความต้านทาน1000โอห์มโอเคนะ วัวมิเตอร์เครื่องหนึ่งมีความต้านทานคือตัว R นะครับ1000โ oh อห์มวัดความต่างศักย์สูงสุดได้50มิลลิโวลต์น้องดูดีนะ5นะ้มิลลิโวลต์แลวเพี้ยนตัวนี้เป็น R 1 V 1เท่ากับ50มิลลิคือคูณ10บกำลังลบ3โวลต์นะครับถ้าต้องการนำวัวมิเตอร์ไปดัดแปลงนะครับวัดความต่างศักย์สูงสุดให้ได้อะไรครับ V 2จะต้องวัดได้เท่าไรครับ15ไม่มีมิลลิแล้วนะครับน้องคือ15โวลต์เลยนะจะต้องนำความต้านทาน ขนาดเท่าใดและนํามาต่ออย่างไรเขาถามสองอันขนาดเท่าไหร่หรือถามว่าตัวเลขมันอะ่ะเท่าไหร่นํามาต่ออย่างไรก็มี2แบบคือไม่ต่ออนุกรมก็ต่อแบบขนานพี่ถามน้องก่อนถ้าน้องจะทําดูนะฮะขนานวี v เท่ากันถููไม่ถูกถ้าน้องเอามาต่อแบบขนานหมายความว่าความต่างศักของมันยังเท่าเดิมแต่ข้อนี้ความต่างศัก์มันเปลี่ยนดังนั้นน้องจะตอบว่าเอามาต่อแบบขนานไม่ได้ตัดขนานออกครับน้องตัดได้สองช้อยอันนี้ยังไม่คำนวณเลยนะ วิเคราะห์เฉยๆทีนี้มาคำนวณครับอันแรกได้ล,ลองรู้แล้วว่ามันต้องเอามาต่อแบบอนุกรมถูกไหมถูกอ่ะเดินพี่มีโวลต์มิเตอร์อยู่ต่อครบกับความต้านทานตัวแรกแล้วก็ต่ออนุกรมกับอีกตัวหนึ่งเคเนาะตัวนี้เป็น r 1ครับตัวนี้ก็เป็น r 2ซึ่งโจทย์ถามว่า r 2เนี่ยเท่าไหร่เรารู้แล้วนะว่าต่อแบบอนุกรมถูกไหมถูกและสักไฟฟ้าตัวนี้เป็นเท่าไหร่ครับ15โวลต์นะครับ15โวลต์เนื่องจากมันต่อแบบอนุกรม i เท่ากัน อนะอนุกรม i เท่าครับแล้วก็ v รวมมาจาก v 1บวก v 2ไปเรื่อยๆครับซึ่ง v มาจากกฎของโอห์มก็คือ v เท่ากับ i r ครับพี่รู้ว่า i ที่มันผ่านตรงเนี้ยมันเท่ากันทั้ง2ตัวเลยแต่เรายังไม่รู้ว่า i เท่าไหร่ถูกไม่ถูกดันพิ่ติสมการไว้ก่อน v รวมของเราคือ15ครับเท่ากับ v คือ i คูณ R นะ i เท่ากันพ่ดึง i ออกเหลือ R1 บวกกับ R2 ครับ ซึ่ง R หน้องรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท่าไหร่ครับ1,000 okay, นโอเคเนาะน้องหา R 2สแสดงว่าหน้าที่ของเราคือต้องหาอะไรเจอครับหา i i น้องห,หาจากไหนล่ะหาจากตอนแรกครับที่เขาบอกมาว่าโวลต์มิเตอร์ตัวเนี้ยที่มันมีความต้นานทานเท่าไหรครับ1,000เนี่ยมันจะมีค่าโวลต์มิเตอร์เท่าไหร่นะความต่างศักย์ได้เท่าไหรนะ50มิลลิโวลต์ก็คือคูณ10กำลังลบ3ถูกไหมถูก มันก็จะเกิดกระแสที่ไหลตรงนี้นะครับมันจะเกิดกระแสที่ไหลตรงนี้เป็นไอซึ่งพี่ถามว่าไอตัวนี้กับไอตัวนี้มันเท่ากันไหมเท่ากันครับเพราะไอที่ไหลผ่านตัวต้านทาน1000กับตัวนี้มันเท่ากันเพราะมันต่อแบบอนุกรมถูกไหมถูกดังนั้นกระแสมันยังเท่าเดิมครับดังนั้นต้องหากระแสจากตัวนี้ก่อนจาก v เท่ากับ i r ครับน้องจะได้ว่า i เท่ากับ v ส่วน r v เท่าไรเอ่ย 5 0คูณ10กำลังลบ3นะครับแล้วก็ R เป็น1000ดังนั้นน้องจะได้ว่า I ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ5 0คูณ10กำลังลบ6แอมแปร์นะครับโอเคเนาะน้องก็ทำการเอา i ตัวเนี้ยไปแทนค่าครับไปแทนค่าดังนั้นน้องจะได้ว่า15เท่ากับ5 0คูณ10ยกกำลังลบ6ครับคูณด้วย1000บวก R2 น้องเห็นไหมน้องติดสมการเป็น R2 ตัวเดียวถูกไหมถูกน้องก็ทําการแก้สมการหา R2 ตัวนี้ครับซึ่งพี่แก้ออกมาแล้วนะครับข้อนี้นะแก้ออกมาแล้วเราจะได้ว่า R2 ของเราเนี่ยเท่ากับ299 299อ้โอห์มนั่นเองซึ่งน้องไปดูในช้อยส9 9มีช้อยที่5แล้วก็ตอบแบบอนุกรมตอบช้อย5ได้เลยครับโอเคไม่ยากเท่าไหร่เนาะ แต่เนื่องจากมันเป็นแบดสยังไงมันต้องมีลูกเล่นครับน้องต้องฝึกฝนพวกนี้เยอะๆไปดูต่อข้อที่70กันเลยไปดูข้อ70ข้อนี้บอกก่อนว่าจริงๆแล้วมันไม่มีคํานวณนะแต่มันวัดความเข้าใจค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะนะครับเพราะเขาถามว่ามีข้อความที่ถูกกี่ข้อความอ่าดน้องต้องค่อนข้างแม่นเอเนเนาะลองมาดูครับ พิจารณาข้อความต่อไปนี้ให้มากอไก่ถึงงงูถามว่ามีข้อถูกกี่ข้อเรามาดูอาจพี่บอกให้นะถ้าน้องไปเจอโจทย์แบบนี้แล้วน้องทําไม่ได้ทุกข้อน้องเลือกข้อที่น้องมั่นใจก่อนแล้วตัดช้อยพยายามตัดช้อยโอเคเนาะให้มันเหลือสัก 2- อถึงสามช้อยแล้วถ้าเราทําต่อไม่ได้แล้วลองเดาดูยังมีโอกาสที่จะถูกบ้างเพราะข้อสอบแบบนี้มันค่อนข้างยากอยูอย่แล้วเนะาะมาดูกอไก่ครับกอไก่บอกว่าไม่จําเป็นต้องติดตั้งฟิล ไว้ที่แผงควบคุมไฟฟ้าที่มีตัวตัดวงจรอ,อยู่แล้วน้องต้องรู้หน้าที่ของฟิวก่อนฟิวน้องเคยได้ยินเนาะฟิวหมายความว่ามันคือติดไว้อะไรครับติดไว้ป้องกันไม่ให้กระแสมาไหลผ่านเยอะเกินไปนะครับเยอะเกินจําเป็นแต่ถ้าแผงวงจรเรามีตัวตัดวงจรอ,อยู่แล้วล่ะก็คือหมายความว่าถ้ากระแสมันมีตัวตัดวงจรอยู่แล้วก็คือถ้ากระแสมาไหลเกินไหลามากเกินไปมันก็จะมีการตัดวงจรไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นจำเป็นต้องติดตั้งฟิวไหม ไม่ต้องก็ได้เพราะมันมีตัวตัดวงจรอ,อยู่แล้วนะครับซึ่งคอนเนอ่์กไก่บอกว่าไม่จําเป็นดังนั้นกไก่ถูกโอเคนะขอไข่ครับไฟตกไฟตกคือความต่างศัก์ต่ำกว่าปกติอาจทําให้มอเตอร์ไม่ได้ไฟตกไฟตกเกิดจากอะไรครับปกติไฟบ้านเราใช้ไฟเป็น220โวลต์ถูกไหมถูกไฟตกเนี่ยหมายความว่าจริงๆแล้วมันส่งมา220แต่มันมาถึงบ้านเราไม่ถึงครับอาจจะมาสักประมาณ210โวลต์อะไรประมาณนี้มันถึงทําให้เกิดไฟตกได้นั่นเอง โอเคเนาะแต่ไฟตกเนี่ยมันไม่ได้ตกนานถูกไหมไม่ใช่ไฟดับนะครับไฟตกมันแป๊บเดียวดังนั้นมันไม่ได้ส่งผลต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าของเราเท่าไหร่นะครับดังนั้นอาจทําให้มอเตอร์ไม่ได้อันนี้น่าจะผิดโอเคเนาะข้อควายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่อสายดินน้องรู้จักสายดินอยู่แล้วถูกไหมสายดินเขาต่อไว้เออกันไฟดูดใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่อสายดินหากผู้ใช้สัมผัสบริเวณที่เกิดไฟรั่วจะไม่ถูกไฟฟ้าดูดจริงไหม จริงเพราะอะไรครับถ้าเขาต่อสายดินไว้เนี่ยถ้ามันเกิดไฟรั่วเมื่อไหร่นะแทนที่มันจะไหลเข้าหาน้องถูกไหมมันก็ไหลลงดินแทนอันนั้นเรียกว่าสายดินประโยชน์ของมันนะครับงองูเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านจะต่อแบบขนานกันเพราะประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากกว,ากว่าการต่อเป็นวงกลมไปบ้านเราต่อแบบขนานเพื่อประหยัดพลังงานอยู่แล้วนะครับแต่ข้อนี้ถูกกี่ข้อครับ3ข้อตอบช้อยที่4นั่นเองโอเคเนาะไปดูอีกสักข้อหนึ่งข้อที่71ครับ ามาดูข้อ71อีกสักหนึ่งข้อข้อนี้นะครับข้อนี้บอกว่าอนุภาคของ A และ B เนี่ยมีโมเมนตัมเท่ากัน A มีประจุฟไฟฟ้าเป็น2เท่าของ B นะครับโมเมนตัม um เท่ากันก็คือ pA เท่ากับ pB นะครับและ A มีประจุฟไฟฟ้าเป็น2เท่าของ B หมายความว่า qA เท่ากับ2 qB นั่นเองถูกไหมต่างเคลื่อนที่เป็นวงกลม น้องครับเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับในสนามแม่เหล็กสม่ําเสมอหมายความว่าแม่เหล็กสม่ําเสมอก็คือ B มันเท่ากันนั่นเองโ okay, อเคเนาะา B มันเท่ากันนั่นเองนะครับก็คือ B มันคงที่เคลื่อนที่แบบวงกลมดังนั้นน้องต้องทราบว่าเคลื่อนที่แบบวงกลมต้องใช้สมการยังไงถูกไหมเขาถามว่าอัตราส่วนของ ra ต่อ rb ก็คือรัศมีของมันนั่นเองดังน้องต้องรู้นะครับการเคลื่อนที่แบบวงกลมคือ sigma fc เท่ากับ mv กำลังสองส่วน r แรงที่มันทําให้เคลื่อนที่วงกลมได้ก็คือเป็นแรงเนื่องจากอะไรครับสนามแม่เหล็กนี่ไงดินแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กคือ qvB ครับเท่ากับ mv กําลังสองส่วน r น้องตัด v ไป1ตัวอ่าตัวนี้มีกําลังสองตัดไป1ตัวเขาถาม r ถูกไหมเดินน้องย้ายข้างสมการตัวนี้ขึ้นไปครับน้องจะได้ว่า r เท่ากับ mv ส่วน qB ครับ ตัวนี้สําคัญน้องลองดู mv เขาไม่ได้บอกมาตรงๆแต่เขาบอกมาว่าโมเมนตัมมันเท่ากันโมเมนตัม um เท่ากับ mv อยู่แล้วถูกไหมแสดงว่าก้อนนี้คือ p ครับน้องดูนะ p มันเท่ากันอยู่แล้ว b สนามไฟฟ้ามันสนามแม่เหล็กมันคงที่ถูกไม่ถูกดันหมายความว่า R เราแปลผันตาม1ส่วน q นั่นเองครับก็คือขึ้นอยู่กับ q ตัวเดียวแล้วน้องจะได้ว่ารัศมีการโคจรของมันเนี่ย จะบแรลผันตาม1ส่วน q ซึ่งถ้าน้องทราบตัวนี้น้องสามารถตั้งเป็นสมการได้ง่ายๆเลยน้องสังเกต q อยู่ข้างล่างถูกไหมถ้าพี่เอา ra ตั้งส่วนด้วย rb ฝั่งนี้ต้องเท่ากับ q น้องต้องเป็น qb ขึ้นก่อนครับเพราะมันสลับกันถูกไหมส่วนด้วย qa ครับน้องแทนค่า qb ติดไว้ครับ qa จนบอกมาแล้วว่า qa เป็น2เท่านั้น qa คือ2 qb ตัด QB ทิ้งดังน้องจะได้ RA ส่วน RB เท่ากับ1ส่วน2เขาถามเป็นอัตราส่วนก็คืออัตราส่วนเป็น1ต่อ2นั่นเองตอบช้อยที่2โอเคนะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีหนึ่งสำหรับข้อที่72นะครับโอเค